ก็ตอนนั้นอายุ23ครับตอนนั้นบ้านไฟไหม้แล้วก็แค่อยากไปให้แม่สบายใจแล้วก็อยากหาคำตอบว่าที่เราสงสัยเนี่ยมันจริงไหมที่เขาบอกไปนั่งหลับตาไปเดินช้าๆเนี่ยมันเป็นการสะสมแต้มบุญแล้วไอ้แต้มนี้มันจะมาสมบัติคุณให้ชีวิตมันดีขึ้นเหรออะไรเงี้ยก็เลยไม่เชื่อก็ต้องทดลองครับก็เลยไปลองก็เลยก็ได้แม้ความทุกข์จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หันไปพึ่งธรรมะหากเมื่อได้ลองเปิดใจศึกษาจริงๆค่ะอุ๋ยนาทีเอกวิจิตหรืออุ๋ยบุดดาเบลสเข้าใจเลยนะคะว่าหลักธรรมคำสอนต่างๆไม่ใช่เรื่องความเชื่ออย่างเดียวแต่เป็นหลักเหตุผลและการอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะการใช้หลักธรรมนำชีวิตทำให้อุ๋ยเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญประจำของกิจกรรมสวนโมกกรุงเทพนะคะอย่างครั้งนี้ก็มาเป็นพิธีกรค่ะงานเสวนาพุทธวิธีสร้างสุขครั้งที่1หัวข้อความจริงตามธรรมชาติอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ที่2ของเดือนค่ะตลอดปี2566เลยแต่ปีนี้คุณอุ๋ยน่าจะมาสวนโมกกรุงเทพได้ไม่บ่อยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตอนนี้ติดเรียนค่ะหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นนักบำบัดของภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะลงเรียนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะอยากนำความรู้มาช่วยเหลือผู้อื่นค่ะคนมาปรึกษาปัญหาชีวิตเราเยอะเราก็รู้สึกว่าวิธีนี้มันก็ดีแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างแล้วเราก็อาจจะไปติดกับมุมมองทางด้านศาสนาพุทธอย่างเดียวก็อยากรู้เครื่องมือใหม่ๆถึงแก่นมันจะเหมือนกับสัจธรรมเหมือนกันนั่นแหละก็หรือเรียกว่าพระธรรมแต่ว่าเครื่องมือในการเข้าถึงมันก็อาจจะมีการอ้อมไปอีกทางนึงถูกกับเทรนด์ของคนยุคปัจจุบันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ไปลองดูเทคนิคใหม่ๆก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรครับแล้วก็ถ้ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้วันหนึ่งมันถ้ามันเป็นอาชีพได้ด้วยมันก็ดีก็คิดว่ามันไม่มีผลเสียอะไรครับมีคดีที่บอกว่าคุณพ่อฟ้องอันนี้คือคุณพ่อหรือคุณปู่อ๋อครับคุณปู่ค่ะคุณพ่อเรื่องเรียนก็ต้องขยันนะคะส่วนเรื่องงานต้องเดินหน้าเต็มร้อยเลยโดยเฉพาะช่อง YouTube อุ๋ย Butterbase ค่ะที่ตอนนี้มีผู้ติดตามนะคะเกือบ 200,000 คนแล้วตั้งแต่เริ่มทำรายการคุยกับอุ๋ยเป็นรายการนั่งทอล์กสบายๆนะคะแขกรับเชิญนี่คือมาจากทุกวงการเลยค่ะมาเสวนาแง่มุมชีวิตกันนะคะโอ้โหเทปที่ปังๆเลยพี่ปู่พงษ์สิทธิ์เนี่ยแหละค่ะมีแอนทองประสมแพทณปภานะคะแจ๊สชวนชื่นโดยคุณอุ๋ยเค้าตั้งใจทำให้รายการนี้เป็นรายการที่ถ่ายทำกันง่ายๆไม่มีการตัดท่อนในระหว่างสัมภาษณ์ออกเลยนะคะแม้จะขัดกับหลักการทำคอนเทนต์ในยุคปัจจุบันแต่คุณอุ๋ยมองว่าสิ่งสำคัญมากกว่ายอดคลิกชมคือเนื้อหาสาระที่ผู้เสพสื่อควรได้รับแบบไม่ถูกปิดกั้นค่ะก็เสียดายบางอย่างก็รู้ว่ามันแหกกฎของคนทำออนไลน์เลยเนี่ยเขาพยายามจะทำให้สั้นกระชับดูสนุกอะไรเงี้ยแต่ของเรามันกลายเป็นยาวแล้วก็อาจจะเรียกว่ามันไม่ได้โป่งชึ่งอ่ะมันไม่ได้ตึกโป๊ะตึกโป๊ะอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าไม่ใช่ดารามาออกก็อาจจะคนดูน้อยถึงน้อยมากแล้วก็ถ้าเป็นดารามามันก็ไม่ได้คุยเรื่องเหมือนที่รายการอื่นๆเขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าหนึ่งคิดถึงประโยชน์เป็นหลักกับความสบายใจของผู้มาออกมาคุยด้วยแล้วก็เดี๋ยวมันคงพาเราไปเองพาไปไหนก็ไม่รู้แม้จะเติบโตอย่างช้าๆนะคะแต่ตอนนี้รายการก็เดินทางมาถึงค่ะ EP ที่58แล้วคุณอุ๋ยเขาก็หวังว่ารายการที่ทำขึ้นจากความที่ตัวเองเนี่ยชอบนั่งคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับคนอื่นจะสามารถกลายเป็นงานแล้วก็สร้างรายได้ให้ในอนาคตค่ะก็ได้แค่ต่อบ้านแล้วก็ไม่ได้